สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีจากพ่อมดรถยนต์ครับวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูตัว New Isuzu X Series 2024 Minor Change ถ้าเราพูดถึง X Series แล้วของ Isuzu จะมีให้เลือกอยู่2รุ่นครับก็คือตัว Speedแล้วก็ตัว Highlander ครับตัว Speed คือจะเป็นตัวเตี้ยแต่ตัว Highlander คือตัวยกสูงครับนอกเหนือจากนี้จะมีหลากหลายเกรดหลากหลายรูปแบบที่เราสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น2ประตูแล้วก็4ประตูแล้วก็เกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อัตโนมัติแต่ถ้าเป็นตัว Speed ตัวเตี้ยครับจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น2หรือว่า4ประตูก็ตามแต่ว่าตัว Highlander นะครับตัวยกสูงถ้าคุณอยากจะได้เกียร์อัตโนมัติคุณจะต้องดูตัว4ประตูตัวท็อปสุดเลยครับแน่นอนว่าราคาก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าเราเริ่มจากตัวสปีดนะครับถ้าเป็นตัวสปีด2ประตูนะครับจะแบ่งเป็น2สีก็คือสีขาวแล้วก็สีดำเมทัลลิกราคาจะแตกต่างกันถ้าเป็นสีขาวราคาอยู่ที่ 748,000 บาทและถ้าเป็นสีดำเมทัลลิกราคาอยู่ที่ 755,000 บาทและถ้าไปตัวสปีด4ประตูถ้าเป็นสีขาวราคาอยู่ที่ 844,000 บาทและถ้าเป็นสีดำเมทัลลิกราคาอยู่ที่ 851,000 บาทอันนั้นก็คือตัวสปีดถ้าเราไปดูตัว Highlander ตัวยกสูงที่เป็น2ประตูถ้าคุณสนใจสีขาวราคาอยู่ที่ 885,000 บาทและถ้าเป็นสีดำเมทัลลิกราคาอยู่ที่ 878,000 บาทอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณ move ไปตัว Highlander ตัวยกสูง4ประตูเกียร์ธรรมดาถ้าเป็นสีขาวราคาอยู่ที่ 989,000 บาทและถ้าเป็นสีดำเมทัลลิกราคาอยู่ที่ 982,000 บาทถ้าเป็นตัว Highlander เกียร์อัตโนมัติ4ประตูถ้าเป็นสีดำเมทัลลิกราคาอยู่ที่ 1,017,000 บาทและถ้าเป็นสีขาวราคาอยู่ที่ 1,024,000 บาททั้งหมดนี้คือจะเป็นเครื่องยนต์ 1.9 ดีเซล DDI Blue Power 150แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรถ้าคุณผู้ชมสนใจตัว X Series ไม่ว่าจะเป็นตัว Speed หรือว่าตัว Highlander ก็ตามและอยากจะดูคันจริงสามารถไปดูได้ที่โชว์รูมของ Isuzu ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านใดจะไปโชว์รูมที่จอดจงอยู่แถวบ้านคุณก็แนะนำว่าให้ทุกท่านลองโทรสอบถามทางโชว์รูมก่อนนะครับว่าเขามีรถให้ดูมากน้อยแค่ไหนนะครับจุดที่เปลี่ยนในตัวสปีดนะครับเริ่มจากตรงสเกิร์ตตรงนี้เลยครับอันนี้คือจะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับนอกเหนือจากนี้นะก็คือตรงกระจังอันนี้ด้วยก็คือจะเป็นโทนสีใหม่ถ้าคุณสังเกตคือมันจะเป็นสีดำตัดกับสีแดงเข้มๆหรือว่าจะเรียกเป็นสีแบบเลือดหมูก็ว่าได้นะครับคือมันจะดูเข้มและดุมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างนึงก็คือตรงฝากระโปรงด้านหน้าแน่นอนว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัว X Series อยู่แล้วก็คือจะเป็นลายสติ๊กเกอร์ของเขานั่นเองล้อรอยก็เป็นดีไซน์ใหม่ครับอันนี้จะเป็นขนาด16นิ้วนะครับยางที่ใช้เป็นของ Bridgestone นะครับดูสปอร์ตเร้าใจใช้ได้เลยด้านท้ายก็เหมือนกับด้านหน้าตรงนี้ครับเป็นสติ๊กเกอร์ลายใหม่ครับและสเกิร์ตตรงนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่หมดเลยคืออันนี้สำหรับผมนะถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบกับตัวก่อนอันนี้คือจะมีความสปอร์ตและมีความเท่ที่แตกต่างกับตัวก่อนเห็นได้อย่างชัดเจนเลยภายในคอนโซลจะเป็นดีไซน์ใหม่ครับเขาเรียกว่า Flaming Wing ก็คือเป็นไฟแบบเป็นปีกเลยคือดูเท่นะถ้าคุณสังเกตเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยคือแบบมันตัดและดูสวยดีนะเข้ากับตัวสปีดใช้ได้ดีเบาะภายในจะเป็นดีไซน์ใหม่จะเป็นโทนสีดำตัดกับสีแดงดูสวยใช้ได้เลยนะและที่สำคัญครับคือโลโก้ X Series ตรงเนี้ยคือเขาวางไว้อยู่ตรงหัวใจครับสมมติถ้าคุณเปรียบตัวเบาะเนี้ยเสมือนคนนะครับมันจะอยู่ฝั่งหัวใจเลยก็คือแบบว่า X คือแบบเรารักอะไรแบบเนี้ยคือแบบสาย X Series หรือ FC Fan Club X Series ผมบอกเลยว่าเนี่ยจะตอบโจทย์มากเพราะว่าใจเราคือ X Series ครับหน้าจอก็จะเป็นแบบใหม่คือมันจะล้อกับโทนภายในโดยรวมหมดเลยคือมันจะให้ฟีลลิ่งตัดดำกับแดงนะครับซึ่งก็สำหรับผมนะมันดูสปอร์ตและสวยดีที่สำคัญเลยเนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วสามารถรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายได้ด้วยหน้าจอแสดงข้อมูลหรือว่าหน้าจอคนขับก็เป็นดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันคันนี้คือตัว X Series Highlander ตัวยกสูงนะครับถ้าเรามาดูด้านหน้านะจุดที่เขาเปลี่ยนนะครับหลักๆเลยก็คือตรงสติ๊กเกอร์นะครับตรงฝากระโปรงด้านหน้าแน่นอนก็คือตามสไตล์ X Series นอกเหนือจากนี้ก็คือจะมีสเกิร์ตตรงนี้ด้วยนะคือมันก็ดูเท่ใช้ได้ดีมันจะเป็นดีไซน์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นของตัว Highlander หรือว่าตัว Speed ก็ได้คุณสามารถเปรียบเทียบได้เลยและแน่นอนถ้าคุณสังเกตก็คือตรงกระจังตรงนี้นะครับโลโก้ Isuzu นี้เป็นสีแดงตามสไตล์ X Series อยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะเป็นสีดำตัดกับสีแดงนั่นเองตัว Highlander ตัวนี้นะครับก็จะมีล้อดีไซน์ใหม่นะครับเป็นขนาด18นิ้วนะครับซึ่งคุณสามารถเปรียบเทียบกับตัว Speed ได้เลยซึ่งตัว Speed จะเป็นขนาด16นิ้วคุณดูได้เลยดีไซน์ก็จะแตกต่างกัน
ันนี้ก็คือด้านท้ายของตัว X Series Highlander นะถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบกับตัว Speed นะจุดที่เปลี่ยนแน่นอนก็คือในเรื่องของสติ๊กเกอร์แล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนะครับเนี่ยครับคุณสังเกตได้เลยดีไซน์ตรงนี้นะครับมันจะคนละ Mood and Tone แน่นอนเพราะว่าตัว Highlander มันเป็นตัวยกสูงแต่ที่สำคัญเลยสำหรับตัวนี้นะคือจะมีสปอร์ตบาร์ข้างบนตรงนี้ด้วยนะคือแบบใช้ได้นะมีความ aggressive มีความแข็งแกร่งและดูดีขึ้นเยอะเลยสมกับการเป็นตัวท็อปของตัว X Series Highlander เลยภายในนะครับคุณผู้ชมก็คือตรงแดชบอร์ดตรงนี้นะครับคอนโซลจะเป็นลายไอรอนนะครับจะเป็นลายเงินนะครับดูเท่จะแตกต่างกับตัวสปีดนะนอกเหนือจากนี้ก็คือเบาะครับเบาะก็จะเป็นสีเงินเหมือนกันจะมีลาย X Series นะครับหรือว่าตัว X อยู่ตรงหัวใจแล้วก็หน้าจอเป็นขนาด8นิ้วนะครับสามารถรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายด้วยหน้าจอแสดงข้อมูลหรือว่าหน้าจอฝั่งคนขับก็เป็นดีไซน์ใหม่ในตัว Highlanderและถ้าคุณไปดูตรงพวงมาลัยนะสำหรับตัว Highlander X Series นะจะมี Paddle Shift ให้ด้วยและเบาะของตัว Highlander ตัวเนี้ยจะอยู่ภายใต้เทคโนโลยี CoolMax การที่เป็น CoolMax คือมันจะทำให้หรือว่าช่วยให้เบาะมันเย็นขึ้นเมื่อเราจอดอยู่ที่แบบกลางแจ้งและแบบแดดมันหนักๆอะครับคุณสามารถเปรียบเทียบกับเบาะปกติได้เลยถ้าเป็นเบาะ CoolMax อะมันจะเย็นมากกว่าตัว Highlander X Series คันนี้มีให้แล้วนะอันนี้ก็คือเบาะด้านหลังของตัว Highlander นะครับ4ประตูนะครับตัวยกสูงนะครับก็เผื่อท่านใดที่กำลังสนใจและอยากจะให้เป็นกระบะครอบครัวนะครับถ้าเราพูดถึงพื้นที่โดยรวมอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเล็กรูมเฮดรูมถือว่าใช้ได้นะครับและนั่งสบายอยู่พอควรเลยแอร์ด้านหลังก็มีให้ครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะจากที่ผมลองนั่งแล้วว่าด้านหลังอ่ะคือเบาะไม่ได้รู้สึกว่าชันเลยนะนั่งค่อนข้างสบายอยู่พอสมควรเลยและตรงนี้ก็มีที่วางแขนให้ด้วยนะครับเนี่ยครับสบายอยู่นะสบายอยู่นะเผื่อท่านใดแบบกำลังสนใจกระบะอยู่แล้วแบบอยากจะได้เป็นสไตล์แบบครอบครัวเผื่อคนของหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็ถือว่าจะตอบโจทย์มากๆเลยนะคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังสนใจตัว Isuzu D-Max หรือว่ากระบะของ Isuzu อยู่แล้วนะแล้วแบบกำลังลังเลอยู่แบบเฮ้ยเราอาจจะเอากระบะของเราไปแต่งเพิ่มไปอัปเกรดเพิ่มนะครับก็ลองดูตัว X Series 2024ใหม่ได้เลยนะแน่นอนว่าคุณจะได้อะไรที่ใหม่ล่าสุดแบบฮอตๆเลยก็สามารถเลือกได้นะครับมีทั้ง2ตัวนะครับก็คือ Speed แล้วก็ Highlander นะครับ Speed ก็คือเป็นตัวเตี้ยหน่อยคืออันนั้นมันจะสายแบบซิ่งๆหน่อยดุๆหน่อยนะครับเหมือนบางคนเขาเอาแบบไปแข่งกันหรืออะไรแบบนี้เนาะตามโครงการหรือว่ากิจกรรมที่ Isuzuเขาก็มีจัดให้อยู่แล้วนะครับหรือในขณะเดียวกันนะครับถ้าคุณแบบอยากได้กระบะที่เป็นทรงแบบสปอร์ตเท่ๆหน่อยชุดแต่งครบแล้วแต่ว่าอาจจะเอาไปซิ่งบ้างอาจจะเป็นแบบสไตล์ครอบครัวบ้างอาจจะแบบอยากได้ตัวยกสูงหรืออะไรแบบนี้ก็คือตัว Highlander ก็จะตอบโจทย์เลยนะแถมในขนาดเดียวกันตัว Highlander คือมันจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อัตโนมัติให้เราสามารถเลือกได้มันก็จะดีกว่าเนาะเผื่อท่านใดแบบอาจจะชอบเกียร์อัตโนมัติมากกว่าก็ได้นะครับและส่วนตัว Speed นะไม่ว่าคุณจะเลือกตัว2ประตูหรือว่า4ประตูก็ตามก็คือมันจะเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งคู่เลยนะครับจะไม่มีเกียร์อัตโนมัตินั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกไว้นะครับคุณผู้ชมท่านใดอยากจะดูรถคันจริงนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่โชว์รูมของ Isuzu ตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์นะครับ2024แต่อย่างไรก็ตามก็ลองโทรสอบถามทางโชว์รูมของ Isuzu ทั่วประเทศก่อนนะครับหรือว่าในสาขาไหนที่เราจะไปเพื่อเช็คว่าเขามีรถให้ดูหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวแล้วสำหรับตัว Isuzu D-Max หรือว่า D-Max X Series นะเป็นกระบะที่น่าสนใจเหมือนกันครับคือถ้าคุณเปรียบเทียบกระบะในประเทศไทยแล้วอ่ะ Isuzu ก็คือเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยครับในเรื่องของวัสดุต่างๆความทนทานบริการหลังการขายอันนี้ถือว่าโอเคเลยออปชั่นหลังๆนี้ก็ถือว่าครบอยู่พอควรอย่างเช่นไฟหน้าก็เป็นแบบ by LED หน้าจอตอนนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายได้ด้วยแอร์ก็เย็นนะครับมีแอร์หน้าแอร์หลังอะไรแบบนี้ก็คือแบบออปชั่นต่างๆที่เราเน้นในการใช้งานอ่ะถือว่าตัว Isuzu ถือว่ามาให้ครบอยู่พอสมควรนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคำถามใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ